ใหม่นี้เราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ด้วย12นิสัยง่ายๆอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแชทแชร์ทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแชทอีกแล้วค่ะในช่องแชทแชร์ช่องที่จะพาทุกคนไปเป็นชนีไทยทรงคุณค่าไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้แชทมี12 New Year Resolution ที่ง่ายๆทำตามได้นะคะเป็น12นิสัยเล็กๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะ12นิสัยนี้12 Habits นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวตามแชทมาเลยค่ะปีใหม่นี้ใครๆก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่นะคะแต่การเปลี่ยนนั้นเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหลังมือเป็นหน้ามือเลยก็คงไม่ได้ค่ะการเปลี่ยนนะคะมันจะค่อยๆเปลี่ยนเราจะต้องแบบค่อยๆเปลี่ยนขยับทีละจิ๊กทีละจึ๊กทีละจึ๊กทีละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันถึงจะเปลี่ยนได้ในทุกๆวันเพราะถ้าเราเปลี่ยนแบบหน้ามือไปหลังมือเลยมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำนิสัยนี้ได้ไม่ยืดค่ะทุกคนเราต้องค่อยๆเปลี่ยนแบบละมุนละม่อมเล็กๆน้อยๆแบบที่ตัวเองไม่ตกใจแล้วอันนั้นล่ะค่ะมันจะอยู่เป็นนิสัยที่จะอยู่กับเราแบบคงทนถาวรนะจ๊ะทีนี้ข้อแรกค่ะที่ท้าให้เปลี่ยนคือการดื่มน้ำค่ะทุกคนกรุณาดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะวันหนึ่ง 2-3 ลิตรแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะซึ่งฉันเชื่อว่าทุกวันนี้ 50% คือดื่มน้ำไม่พอแน่ๆมีใครดื่มน้ำเกินวันละ2ลิตรบ้างคะยกมือกริบโอเค นั่นแหละนั่นก็เลยเป็นที่มาค่ะทุกคนลองแบบหยิบน้ำเอาไว้ใกล้ๆตัวเอาไว้ที่หัวเตียงเอาไว้ที่โต๊ะทำงานหนีบใส่กระเป๋าไปด้วยเรานึกได้แล้วก็หยิบขึ้นมาจิบหยิบขึ้นมาจิบค่อยๆจิบไปตลอดทั้งวันนะคะแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นนิสัยเองทางที่ดีอะค่ะพกน้ำให้แบบวัดได้ว่าวันหนึ่งอะเราดื่มน้ำไปแล้วเท่าไหร่อย่างน้อยควรจะดื่มที่วันละ2ลิตรแล้วก็ค่อยๆจิบๆๆๆอ่ะหมดไปแล้ว1ขวดอยู่หัวเตียงหมดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะให้มันวัดผลได้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราดื่มไปแล้วกี่ลิตรแต่พกน้ำไว้ติดตัวอันเนี้ยสบายสบายเพราะว่านึกเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาจิบเลยจ้ะ Resolution ที่2ค่ะก็คือการเขียน Journal หรือว่าบันทึกประจำวันเขียนไดอารี่นะคะกลองเขียนดูแบบสั้นๆจริงๆถ้าเราเขียนแบบรีบๆอะค่ะวันหนึ่ง5นาทีก็เขียนได้แล้วนะว่าเฮ้ยวันนี้เราไปทำอะไรที่ไหนมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างเรารู้สึกยังไงมีอะไรน่าดีใจมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างเป็นเหตุการณ์หรือความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นๆหรือว่าในวันนั้นๆเขียนติดกันดูนะคะลองเขียนดูสักปีนึงแล้วกลับมาลองอ่านก็ได้แล้วดูว่าตัวเองอะโตมากขึ้นขนาดไหนResolution ที่3ค่ะขอแค่วันละ15นาทีเท่านั้นคือการนั่งสมาธิค่ะตื่นเช้านั่งสมาธิก่อนหรือก่อนนอนนั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิเนี่ยมันทำให้เรามีสติอยู่กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วเราอาจจะได้รู้อะไรดีๆตกผลึกอะไรดีๆจากการนั่งสมาธิอะล่ะค่ะคือการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าเอาแบบหลักง่ายๆเลยมันคือการเซตตัวเองให้อยู่ในพลังงานที่ดีในพลังงานที่สงบของตัวเองนะคะเพื่อที่เราจะได้พร้อมที่จะไปลุยกับอะไรที่วุ่นวายในแต่ละวันของเราหรือว่าพร้อมสำหรับการพักผ่อนของเรานะคะจะนั่งตอนเช้าหรือว่านั่งตอนกลางคืนก็ได้ขอแค่15วิเท่านั้นเองเอ้ย15นาทีถ้าหากว่าดูอยู่แล้วก็ชอบอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเขาจะได้แจ้งเตือนเวลาที่แชทลงคลิปใหม่ค่ะสัญญาว่าช่องแชทแชร์จะมีแต่อะไรดีๆมาฝากกันเสมอๆเลยนะคะข้อ4ค่ะพกหนังสือแทน iPhone ทุกครั้งที่เหมือนเราจะแบบไถโทรศัพท์แบบอัตโนมัติอะค่ะเราก็หยิบหนังสือขึ้นมาพอเรามีสติว่าแบบเฮ้ยจะไถโทรศัพท์หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแทนค่ะคือวางโทรศัพท์กับวางหนังสือไว้ใกล้ๆกันชัดจะวางหนังสือไว้แบบข้างหัวเตียงใส่ไว้ในกระเป๋าวางไว้บนรถอะไรเงี้ยขึ้นหนีบไปด้วยหนังสืออะไรก็ได้หนังสือการ์ตูนก็ได้อะคือทำให้เราไม่ติดโทรศัพท์เพราะบางทีอะค่ะการที่เราถ่าย Facebook ถ่าย IG ถ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นแบบออโต้ไพลอตที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ทำไปโดยแบบไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่
ซึ่งอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนได้นะคะพยายามใช้เวลากับโทรศัพท์ให้น้อยลงแล้วก็ใช้เวลากับหนังสือให้เยอะขึ้นอ่านเพิ่มขึ้นวันละ2หน้าเดือนนึงอ่ะมันก็60หน้าแล้วอ่ะอย่างน้อยๆ3เดือนมันต้องจบสักเล่มแหละค่อยๆเริ่มนะคะค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดวางโทรศัพท์ให้เยอะขึ้นหยิบหนังสือให้บ่อยเอ้ยวางโทรศัพท์ให้เยอะขึ้นหยิบหนังสือให้บ่อยขึ้นค่ะข้อ5ค่ะเราจะมาดูแลร่างกายของเรากันบ้างนะคะวิธีนี้จะทำให้การออกกำลังกายอยู่ในชีวิตประจำวันของเราค่ะแค่เราเปลี่ยนจากการนั่งรถเป็นการเดินการขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนเป็นการเดินขึ้นบันไดแทนค่ะเท่านี้ละค่ะเราก็จะได้ออกกำลังกายแบบหอบนิดๆหัวใจเต้นแรงหน่อยๆกำลังดีแบบที่เหนื่อยหน่อยๆนะคะแต่เราจะออกโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยฝืนมากมายสำหรับพวกมนุษย์ขี้เกียจอย่างดิฉันนะคะจากตอนแรกจะต้องเรียกมอไซค์เพื่อไปหน้าหมู่บ้านเราก็อาจจะเป็นโอเคเดินไปหน้าหมู่บ้านแทนกิโลครึ่ง2โลเท่านั้นแหละโอเคแฮปปี้ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับวิถีชีวิตนะคะให้การออกกำลังกายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเราค่ะข้อ6การเริ่มต้นวันสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นมื้อเช้าคือมื้อที่สำคัญที่สุดของแชทและแชทจะเริ่มจากอะไรที่มันมีประโยชน์มากๆเช่นสมูทตี้ของแชทนะคะซึ่งในสมูทตี้ของแชทเนี่ยมันก็จะแล้วแต่วันนะแต่เราก็จะมีแบบมีทั้งกล้วยมีทั้งโยเกิร์ตมีทั้งคีเฟอร์ผลไม้กาโนล่าและอื่นๆอะไรก็ได้โยนๆมันเข้าไปเถอะแต่เป็นการเริ่มต้นวันที่เราจะรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าเรารู้ว่าเราทานอะไรที่ดีและมีประโยชน์กับร่างกายเป็นการแบบเซต energy ของวันนั้นให้เป็น energy ที่แบบเฮ้ยแฮปปี้มีความสุขดีจังเลยฉันทานอะไรดีๆมีประโยชน์อย่างเงี้ยอ๋อดื่มน้ำเหมือนกันนะคะตื่นมาแล้วก็ดื่มน้ำเลยเนาะสำหรับใครที่ยังติดโทรศัพท์อยู่นะคะติดโซเชียลมีเดีย Facebook IG LINE ทั้งหลายฟีเจอร์แอปลิมิตใน iPhone คือดีมากค่ะเป็นแบบโอ้โหพระเจ้ากดเข้าไปที่ Screen Time นะคะใน Screen Time ไถๆลงมาค่ะจะมีคำว่าแอปลิมิตอยู่กดเข้าไปที่แอปลิมิตค่ะแล้วก็แอดลิมิตได้เลยว่าเราจะลิมิตอะไรบ้างเราจะลิมิตการช้อปปิ้งไหมหรือเราจะลิมิตการเล่นเกมไหมลิมิตโซเชียลไหมลิมิตอะไรให้ได้วันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ว่าไปลิมิตได้เลยนะคะลดมากฟีเจอร์นี้และอีกหนึ่งนิสัยที่เราทำได้เลยนะคะเพื่อร่างกายที่รักของเราก็คือการทานผักและผลไม้ให้เยอะขึ้นค่ะแทนที่จะหยิบขนมก็เป็นหยิบผลไม้แทนที่จะหยิบเนื้อสัตว์และคาร์โบไฮเดรตเราก็หยิบผักมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือเติมเข้าไปในมื้ออาหารของเราให้มันเยอะที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลดปริมาณจังก์ฟู้ดลดปริมาณขนมลงนะคะเท่านี้เนี่ยร่างกายของเราก็แฮปปี้แล้วค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการอยู่กับธรรมชาติให้เยอะขึ้นค่ะเอาเท้าไปเดินบนหญ้าบ้างไปเข้าสวนบ้างหาชายทะเลริมทะเลสวนสาธารณะหรืออะไรที่มันเป็นธรรมชาติอะค่ะถ้าตอนนี้เขาล็อกดาวน์เขาปิดสวนใช่ไหมเราก็อาจจะต้องหาสวนมาไว้ที่บ้านเราด้วยการปลูกต้นไม้สร้างอาณาจักรสีเขียวของเรานะคะเชื่อเถอะค่ะว่าการดูแลรักษาต้นไม้รักษาธรรมชาติเนี่ยมันเติมใจให้มันแบบเฮ้ยฟูได้จริงๆพอแบบเหนื่อยๆเบื่อๆเซ็งๆอย่างเงี้ยค่ะลองเอาเท้าไปเดินแบบแปะๆบนหญ้าอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นเยอะมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้เรารู้สึกดีเอาธรรมชาติเอาร่างกายเอาตัวเองอะค่ะไปอยู่กับธรรมชาติให้เยอะที่สุดค่ะข้อต่อมาค่ะบอกตัวเองเลยค่ะว่าวันนี้ฉันจะดูแลสุขภาพ1อย่าง1ครั้งคือเราก็ใช้วิธีไหนก็ได้เราจะออกกำลังกายก็ได้เราจะทานสลัดทั้งวันเลยก็ได้เราจะดีท็อกซ์ไม่มีเนื้อสัตว์ก็ได้เราจะดื่มน้ำวันละ3ลิตรวันนี้ก็ได้เราจะดื่มสมูทตี้แบบเฮลตี้สุดๆไปเลยทั้งวันก็ได้แต่ให้เลือกนะคะว่าเราจะเอานิสัยไหนเข้ามาแบบวันละ1อย่างวันละ1นิสัยวันละ1แอคทิวิตี้ค่ะวันนี้จะออกไปปั่นจักรยานวันนี้จะออกไปเดินวันนี้จะออกไปวิ่งอะไรก็ได้ค่ะ
วันละ1อย่างเท่านั้นเพื่อให้เรารู้สึกดีกับร่างกายของตัวเองค่ะข้อ11ค่ะจะเป็นการทำเพื่อคนอื่นนะคะทำเพื่อคนอื่นของแชทในที่นี้เนี่ยมันทำง่ายมากเลยแค่เราบอกรักคนใกล้ตัวก็ได้เราจะบอกรักพ่อรักแม่รักแฟนรักใครก็ได้หรือเราจะเข้าไปคอมเมนต์ชมเขาชมคนอื่นชมแบบจริงใจอะค่ะเฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังเฮ้ยไปทำอะไรมาสวยขึ้นนะเฮ้ยเก่งมากเลยแจ๋วมากเฮ้ยยินดีด้วยนะพูดอะไรบอกอะไรดีๆกับคนอื่นนะคะขอแค่วันละ1คนแต่ทำทุกวันเท่านี้แหละค่ะมันก็จะเป็นการส่งต่อพลังงานดีๆให้กับคนอื่นแล้วก็คนรอบตัวโลกเราจะได้สวยงามน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยข้อสุดท้ายค่ะคือการจัดเวลาให้ตัวเองนะคะเราต้องมีเวลาของฉันมี time my timeเราจัดเวลาให้ทุกคนค่ะทุกคนอยู่ในสเกดจูลของเราเรามีนัดกับคนนู้นคนนี้คนนั้นคุณหมอคุณพ่อคุณแม่ทั้งหมดเลยอ่ะแต่เราไม่เคยมีเวลาให้ตัวเองเลยค่ะจัดเวลาให้ตัวเองอยู่ในแพลนของตัวเองในแต่ละวันเลยนะคะว่าวันเนี้ยในทุกๆวันฉันจะให้เวลาตัวเอง15นาทีครึ่งชั่วโมงในการทำอะไรก็ได้ที่ฉันมีความสุขในการเขียนไดอารี่ในการแพลนในการทำอาหารหรืออะไรก็ได้ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นครึ่งชั่วโมงที่เป็นของเราเซตไว้เลยค่ะว่าเราจะให้เวลาตัวเองวันละเท่าไหร่ที่เราจะได้อยู่กับตัวเองทบทวนตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองจริงๆอย่ามัวแต่วิ่งรอกตามอะไรที่มันแบบไหลอย่างรวดเร็วอะค่ะคือทุกวันนี้เราใช้ชีวิตเร็วมากเราแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลาแต่เราไม่เคยได้แบบใช้ชีวิตช้าช้าให้เวลามันเดินช้าช้ากับตัวเองเลยเพราะฉะนั้นให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะนี่เป็นไอเดียในการเปลี่ยนตัวเองนะคะที่ฉันเอามาฝากกันแค่เปลี่ยนวันละ1องศา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 1ปีเราจะเปลี่ยนได้ทั้งหมด365องศาแล้วนะคะเราจะหมุนตัวเองเป็นคนใหม่ค่ะแต่อย่าลืมนะคะทั้งหมดนี้เริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะเริ่มจากวันละข้อก็ได้เริ่มจากวันละ2ข้อก็ได้แล้วเวลาผ่านไปเราก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มและเชื่อชัดเถอะว่าอีก1ปีต่อจากนี้เรากลับมามองตัวเองเราจะเป็นคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะขอให้ทุกคนนะคะเป็นคนใหม่แล้วก็มีความสุขได้อย่างที่ตั้งใจไว้ขอให้ทุกคนสมปรารถนาได้ทุกอย่างที่อยากได้ในปี2021นี้นะคะคลิปนี้ชัดไปก่อนนะคะบ๊ายบายคอมเมนต์ไว้นะมีอะไรอยากได้เพิ่มไปแล้วค่ะ